สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะให้ป้าป้ามาช่วยตัดมะละกอหมดสิ้นอายุขายไปแล้วคือเขาติดลูกนะแต่เขาแบบเล็กๆไงเดี๋ยวให้ป้าป้าตัดเดี๋ยวเอาทำปุ๋ยหมักช่วยกันสองตายายเดี๋ยวตัดต้นกล้วยด้วยกล้วยเล็บเล็บมือนางฮะโอ้โอ้สาวชาวสวนนอนหนาวใจรันจวนอยู่บ้านกลางสวนทุเรียนลมร้องเพลงให้ป้าป๋าฟังไงเป็นกำลังใจให้ตัดลมหนาวเปล่าพัดพรูฤดูพลัดหมุนแปรเปลี่ยนโอ้วไว้เช้ามนเวียนมาสิบแปดไม่ใช่ห้าไม่ใช่สิบแปดแล้วมันห้าสิบเจ็ดหน้าฝนห้าสิบหกก็ยังห้าสิบเจ็ดหน้าฝนนั่นแหละฮะเดี๋ยวเราจะตัดทำเคยเห็นเขาเอาต้นมะละกอไปทำกับข้าวเปล่าหลายคนน่าจะเห็นนะเห็นคลิปที่เขาเอาต้นมะละกอไปทำอาหารน่ะเออทีนี้ตัดต้นกล้วยตัดให้สุดๆเลยป้าเดี๋ยวเราก็จะได้กินกล้วยละกล้วยแล้วมือนางเดี๋ยวก็จะตัดเอาต้นกล้วยไปทำปุ๋ยหมากต้นกล้วยเป็นปุ๋ยชั้นดีหลายคนยังไม่รู้หลายคนมือมาหัดปลูกนี่ยังไม่รู้ว้าตัดเครือกล้วยเลยป้าไม่รู้ได้ไม่ได้เออตัดโชะเออได้อาหารแล้วหนึ่งไหนดูสิเอ้ยดีจังเลยป้าป้าขอบคุณมากป้าป้าเอาไปไว้เนี่ยเอาไปไว้เลยอุ้ยมันยังเหลี่ยมๆยังไม่หมดเลยเนี่ยแต่มันก็ลูกโตดีนะให้ป้าป้าไปวางไว้ก่อนนี่แล้วที่เหลือคือปุ๋ยชั้นดีเอายอดมาแล้วก่อนเอามีดมามีดเออโอ้โหดูสิเนี่ยโอเค thank you ว้าตายแล้วอันนี้ทับพี่ฝนกับพี่กบวะเนี่ยโอ้พี่ฝนกับพี่กบโอ้ตายโอ้แต่โอ้จันเป็นไรไหมเนี่ยอุ้ยตายแล้วพี่ฝนกับพี่กบนี่มะนาวเป็นธราพรนะจ๊ะโอ้พี่โอ้ยแต่ล้มทับพี่ฝนกับพี่กบของเราได้ไงพี่ที่น่ารักของเราโอเคยังอยู่ดีนะจ๊ะอยู่ดีนะจ๊ะแตกยอดแตกไปสวยงามอันนี้พี่สุรชัยไม่ใช่สุรชัยสมบัติเจริญนะจ๊ะอันนี้พี่สุรชัยต้นโกโก้เดี๋ยวต้องบำรุงพี่สุรชัยซะหน่อยแล้วเนี่ยแต่เขาแตกยอดอ่อนมานี่เออแตกใบอ่อนมาจะบำรุงพี่สุรชัยซะหน่อยพี่สุรชัยเพื่อนอาเฮียกวนก๊อปพี่ที่น่ารักพี่เป็นผู้ชายที่มองโลกในแง่ดีอ่ะน่ารักสุดๆนี่เป็นปุ๋ยทั้งหมดเป็นปุ๋ยหมดเลยสามารถทำปุ๋ยได้หมดนี่ยอดอ่อนเห็นยอดอ่อนแล้วน้ำลายจะหกคือยังไงเขาก็มีติดลูกแล้วแต่เราไม่เอาไว้แล้วไงเขานานแล้วต้นนี้เอ้ยใบอ่อนนี่ของมักนี่ใบอ่อนมะละกอนี่อร่อยมากเลยสำหรับคนที่กินขมเก่งนะเนี่ยทำไมเขาไม่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับสารที่มันอยู่ในใบมะละกอนะฮะที่มีข่าวต้มน้ำมะละกอแล้วสามารถช่วยรักษาโรคมะเร็งได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นทางเลือกนะก็ทำงานวิจัยเลยเนี่ยมีทุนสักถ้ามีทุนสัก10,000,000,000เดี๋ยวจะให้ทำงานวิจัยงานวิจัยมันต้องใช้เวลาเข้าใจป่ะจ๊ะเนี่ยเอาอ่อนๆไปกินชอบกินกับส้มตำรับน้ำตกซุปมาคือหลายคนก็กินแล้วไงใช่ป่ะแต่ตอนนั้นอ่ะเราไม่รู้พี่ติ๊ดพี่สุปราณีวรรคกิจเขามาบอกถึงได้รู้ไงก็ลองชิมดูพอชิมดูก็ติดใจเลยอ่อนๆเงี้ยเนี่ยอ่อนๆ อร่อยอันนี้ไม่เท่าไหร่แต่ต้องอ่อนๆ นี่กินกับส้มตำรับน้ำตกซุปแบบไม้เนี้ยนี่ไงยำต่างๆก็ได้ยำอ่ะยำใครจะยำนู่นยำนี่นะแล้วเอาใบมะละกออ่อนๆเนี่ยไปกิน
คนที่กินขมเก่งๆนั่นแหละถึงจะไอ้นั่นได้ถึงจะกินได้มะเขือเปราะม่วงนี่โอ้โหตัดแต่งทำสาวแล้วก็ติดลูกติดดอกออกผลไม่ให้เรากินอีกต้องคอยตัดแต่งทำสาวเขานะเดี๋ยวจะเอาไปกินแฮะยำแตงกวาดีไหมยำแตงกวาเดี๋ยววางไว้ก่อนอ๋อฝากก่อนนะพี่ฝนกับพี่กบแป้นจราพรพี่ฝนกับพี่กบจะอยู่ก็ต้องไปตราบชั่วสิ้นอายุไขเลยนะเข้าใจป่ะเราจะอยู่ด้วยกันชั่วฟ้าดินสลายแก่เท่าชราไปด้วยกันและเนี่ยตัดเอาไปตัดซอยๆหั่นๆแล้วก็เอาไปใส่ตามกระถางต้นไม้ที่เราชอบต้นไหนเรารักเราชอบก็นู่นเลยจัดการไปใส่ไอ้นี่ก็ใส่ได้พวกเนี้ยตัดโยนไปด้านข้างนี้ก็ยังได้เลยของเราเพิ่งกวาดไปเนี่ยอย่างเงี้ยเอาใบไปทำปุ๋ยหมักสวัสดีสาวน้อยทำสวนอันนี้ของสาวน้อยทำสวนนะอ้อยดำเนี่ยบำรุงกำลังเดี๋ยวเราจะต้องเอามาถ่ายคลิปสั้นแล้วไปดูช่องสาวน้อยทำสวนกันนะจ๊ะทุกคนพวกเราปลูกผักแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นการปลูกพืชผักอินทรีย์จำเป็นต้องให้น้ำหมักเขาอย่างสม่ำเสมอเลยโอ้โหพอตัดแล้วโล่งดีจังเลยเหลือต้นนี้ก็เป็นต้นของอะไรเปล่าเป็นกล้วยเล็บมือนางเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวเขาก็จะออกปลีละโอ้ยเห็นไหมพอตัดเสร็จก็ทำปุ๋ยเอาเครือไปกินประโยชน์เยอะจะตายไนโตรเจนเขาค่อนข้างสูงมากเลยเราถึงบอกว่าบ้านไหนที่ทำสวนกล้วยนะต้นไม้เขาก็จะงามงามถ้าเขารู้วิธีจะเอาหน่อกล้วยนะหน่อกล้วยไปทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยก็ได้เนี่ยเอาอันนี้ตัดออกไปเลยตัดออกมาให้ติดนี่ไอดินติดมาด้วยแล้วก็เอาไปทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยมันมีวิธีทำของเรานี่จุลินทรีย์หน่อกล้วยคือเอามาสับมีดินไปด้วยแล้วก็หมักด้วยน้ำหมักเศษอาหารใส่เข้าไปตอนนี้ทำหมักอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องใช้น้ำตาลทรายแดงนะขอให้มีแค่น้ำหมักเศษอาหารน่ะสำหรับเรานะเราทำวิธีของเราอันนี้แป้นพิจิตโอ้ยเห็นคนอื่นเขาช่องอื่นเขาเอาฝรั่งกิมจูมาอวดและอิจฉาจังเลยอ่ะของเราตอนนั้นก็ร่วงไปเนี่ยทำนี่ตอนเองไม่ใช่ตอนเองปักชำอันนี้ปักชำแบบควบแน่นต้นนี้นะปักชำแบบควบแน่นตัดกิ่งแล้วปักชำแบบควบแน่นเขาขยายพันธุ์ด้วยการตัดกิ่งปักชำได้อะอันนี้กินอร่อยนะมัมเบอรี่ไม่ใช่พีนัทบัตเตอร์น้องหนวดในยอดอ่อนๆนี่อร่อยดีมัมบรีเขาตาเที่ยงแอดนครพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมันแปลกไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมบรีเขาตาเที่ยงนครพนมด้วยนะจ๊ะทุกๆคนไปอุดหนุนสองตายายคนขยันของพี่ต้อมน้องปอกับน้องหนวดขยันพวกเราต้องขยันเพราะมินเราไม่ใช้ไฟฟรีน้ำฟรีเท่าไหร่เนาะพวกเราทุกคนเลยเนี่ยจะต้องมีรายได้อะเข้าใจป่ะมันจะต้องมีรายได้อะที่ต้องมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะยังไงก็ต้องมีรายได้เพราะเราไม่ได้ใช้ไฟฟรีเนี่ยเอาไปโรยๆถ้าเกิดเขาแก่แล้วนะเราก็ไปโรยๆแล้วปลูกผักกินเองสบายๆเนี่ยเด็ดไปล้างน้ำล้างฝุ่นเสร็จแล้วก็นั่นเลยกินได้เลยอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยเล็บมือนางเหมือนกันนะต้นนี้เอามาวางไว้เอาหน่อมาวางไว้เกิดเลยนี่ก็ใช่นี่ก็เล็บมือนางเอามาวางฝังดินไว้เดี๋ยวรากก็ทิ่มลงไปในดินเองยอดอ่อนมะยมกินอร่อยนะอุ้ยนี่ของพี่ยุ้ยอมแซ่บตำลึงหวานเป็นเจรง5สีระบุสบาริมทางของพี่ยุ้ยพี่ที่บริษัทที่น่ารักของเราเช่นกันพี่ยุ้ยพี่กบพี่ฝนนี่พี่ที่น่ารักของเราทั้งนั้นถ้าพี่ยุ้ยไม่บอกว่าเป็นตำลึงหวานกินได้ด้วยก็ยังนึกว่าเป็นวัชพืชอยู่เลยคือทอดหลายคือทอดพี่ๆที่บริษัทน้องๆที่บริษัททุกจังคนขยันของพี่แจ๋วอึ้มแอ๋วเป็นไงบ้าง
คือเราออกมาจากกลุ่มแล้วเราก็ไม่ได้อะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะต้องการถนอมสุขภาพดวงตาของเราไงขนาด Facebook application เรายังถอนแอปออกจากเครื่องหมดเลยทุกเครื่องถอนแอปพลิเคชันออกหมดเลยเราต้องการถนอมดวงตาไม่งั้นมันจะคนมันเคยไงชอบเปิดดูใช่ป่ะเปิดดูข่าวอะไรแบบเนี้ยตอนนี้ดูข่าวในไลน์แล้ว จากหลายๆอย่างที่เป็นแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มหมดแล้วมันก็จะต้องหาเงินกับพวกเราแล้วทีนี้ฮะอีกหน่อยต้องเสียค่านู้นค่านี้อะไรเปล่ายังไม่รู้แพลตฟอร์มมันจะมาให้เราอาศัยมันจะต้องหาเงินแพลตฟอร์มอ่ะหาเงินให้พวกเราด้วยอันนี้ก็เป็นมะนาวแป้นดอกพิเศษเดี๋ยวก่อนเห็นไหมเนี่ยปูหญ้าเทียมแบบนี้มันทำให้งานสวนเราน้อยลงเยอะเท่าแล้วด้วยกลมๆเงยๆปวดเอวปวดหลังอีกอันนี้ตัดออกไปแล้วเก็บเกี่ยวถั่วฝักยาวเดี๋ยวว่าจะปลูกแตงกวาบอกให้ป้าป้าซื้อมาด้วยป้าป้าก็ไม่ซื้อชมพู่เดี๋ยวเราจะต้องตัดกิ่งเอามาทำปุ๋ยหมักให้หมดต้องให้คุณเอสนิติมาช่วยอีกแล้วสงสัยคุณเอสก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเด้ออันนี้มะละกอก็ตัดนี่เป็นเพาะจากเมล็ดเนี่ยมะเฟืองหวานเนี่ยเพาะจากเมล็ดนี่ก็ตัดกิ่งปักชันติดง่ายทองพันช่างนี่ทองพันช่างถ้าเห็นดอกแบบนี้เหมือนนกแบบนี้แสดงว่าเป็นทองพันช่างนะจ๊ะหลายคนเขาก็อาจจะเอาไปทำพืชไปทำสมุนไพรต่างๆผสมนู่นผสมนี่อันนี้เอาไปหมักตำให้ละเอียดหมักผมรากแข็งแรงด้วยบอนหวานเดี๋ยวบอนหวานนี่จะมีของพี่หนุ่ยกับของสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นให้มานะจ๊ะอันนี้เราก็สับสนลืมไปหมดแล้วว่าของใครไม่รู้กอไหนเป็นของพี่หนุ่ยเป็นของสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นจำไม่ได้แล้วเพราะจับหนุ่นงอกมาอย่างเงี้ยเห็นป่ะเต็มเลยเงี้ยงอกมาเต็มเลยลูกๆเขาเนี่ยเอาไปขยายปลูกตรงนู้นตรงนี้นี่ก็งอกมาเยอะเลยเดี๋ยวต้องเอาแยกหน่อยว่านหางจระเข้กิ่งผักหวานบ้านมาปักชำก็ทิ่มติดผักหวานบ้านนี่กินอร่อยดิให้ดูแค่นี้ก่อนนะเหนื่อย แค่เหนื่อยไปเถอะกันเนี่ยนี่ก็บอนหวานอ้อดิบต้นโชนต้นทูนแล้วแต่ใครจะเรียกอันนี้เป็นกิ่งผักชำนะเนี่ยที่ตัดหม่อนดำออสตุรกีของน้องหนวดเนี่ยตัดแล้วมาทิ่มไว้ตัดปักชำนะนี่ถือว่าโอเคเนี่ยบ้านใครมีทองพันช่างนะเอาไปตำสักหนึ่งกำมือผสมกับอะไรเปล่าผสมกับน้ำมันมะพร้าวก็ได้แล้วก็ผสมกับอัญชันสีขาวสีม่วงผสมเลยบ้านเรามีสีขาวสีม่วงสีขาวของพี่ติ๊ดพี่สุปราณีมันระกากิจให้มาอันนี้รอดหอยทากมาได้รอดหอยทากมาได้ก็โอเคอยู่ยี่ราไม่ใช่ยี่ราแมงลักว่ะเฮ้ยเลอะเทอะเดี๋ยวจะให้ดูอะไรอันนี้พี่ท่อมตัดแล้วไปทำปุ๋ยหมักปลูกไว้ทำปุ๋ยนี่งาช้างว่านงาช้างว่านงาช้างของน้องเมลดีให้มาเพราะจำไม่ได้น้องเมลดีให้ใช่น้องเมย์ผมจำไม่ได้แล้วคือเท่าแล้วหลงงลืมๆขออภัยด้วยถ้าจำผิดไม่รู้ว่าน้องคนไหนให้มาเนี่ยถ้าเมลดีจะให้อะไรนะชบาเมเปิลมาจำไม่ได้นะขอโทษขออภัยด้วยจริงๆถ้าใครจำได้บอกพี่ด้วยว่าพี่ของใครนี่มายมปักชำโอ้อันนี้ดูสิติดดอกเนี่ยติดดอกดีไหมนี่โอ้โหชมจันทร์ไปเก็บเมล็ดพันธุ์เรียบร้อยแล้วตรงนู้นหม่องนู้น
เนี่ยต้องวางไว้รอบบ้านเลยพวกน้ำหมักต่างๆนะนี่นี่แป้นชราพรของพี่กบพี่ฝนอยู่นี่อีกหนึ่งต้นลงดินด้วยต้นนี้เราคอยตัดแต่งเขาเมื่อกี้ให้อาหารไปแล้วพี่กบกับพี่ฝนอร่อยไหมจ๊ะ อันนี้มีทั้งน้ำหมักเศษอาหารแล้วก็น้ำหมักอะไรบ่น้ำหมักน้ำหมักผลไม้บำรุงเลยบำรุงมีขี้เหล็กต้นขี้เหล็กบ้านใครมีต้องเก็บเอาไว้นะเอาไว้ทำน้ำหมักเอาไว้ทำน้ำหมักกำจัดแมลงฆ่าแมลงนะพวกน้ำพวกขี้เหล็กใบขี้เหล็กใบหนาเนี่ยสำหรับฆ่าปลวกแมลงตายหมดเลยนอนคือถ้าเขามีสารพิษไงเขาถึงได้เอาใบขี้เหล็กไปทำนี่สกัดกำจัดปลวกอันนี้ก็พี่ท่อมโอ้ว่าจะเอาขาขุดขาไปปลูกย้ายไปปลูกบ้างพลูแม่ก็เลื้อยไปแล้วพลูว่าพลูแม่งามแต่แม่กินไม่ได้แล้วพลูแม่กินไม่ได้เราก็เอามาทำน้ำหมักเลยพลูกินหมากทำน้ำหมักไล่แมลงได้บางคนยังไม่รู้หูยอดอ่อนๆนี่น่ากินแท้ยอดอ่อนๆมยมนะหลายคนยังไม่เคยกินนะถ้ากินแล้วจะติดใจกินกับส้มตำมาอย่างอร่อยเลยนะยอดมยมเนี่ยอ่อนๆเนี่ยหลายคนเขาไม่เคยกินนะอันนี้ต้นอ้อยอ้อยอันนี้ก็อ้อยอ้อยดำของสาวน้อยทำสวนเดี๋ยวต้องเอาดินมากรบมันอ่อมแซบอยู่ทั่วเลยอ่อมแซบเห็นไหมอ่อมแซบเฮ้อ่อมแซบนี่บำรุงสายตาด้วยบำฟอกเลือดได้เป็นอย่างดีของเราใส่จะสายเกินไปนะบำรุงแล้วก็ยังมีอาการอยู่นั่นน่ะเอาไว้ป้องกันนะไปหามาปลูกป้องกันสุขภาพดวงตาซะในยุคดิจิตอลในยุคนี้เราจะอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์เพราะฉะนั้นโอกาสที่ทำให้ดวงตาเราเสื่อมเร็วเสื่อมไวมันมีค่อนข้างสูงทีเดียวเดี๋ยวจะตัดทิ่มๆแล้วจะตัดทิ่มๆเด้ตัดทำปุ๋ยส่วนนี้เดี๋ยวจะเอาไปใส่ได้เปล่าเอาไปใส่ต้นมะนาวชอบจริงๆไอ้ต้นไม้หลายๆต้นก็ชอบไนโตรเจนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นธาตุอาหารหลักของพืชไง NPK ไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอะไร จำสับสนอันนี้เป็นต้นกล้วยไข่รอกินนะจ๊ะตายแล้ว1สมอง2มือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะพวกเราสักวันพวกเราก็ต้องเกษียณคนรักการปลูกก็ลงคลิปไปเรื่อยๆแต่งปันประสบการณ์ไปนะจ๊ะอย่าลืมว่า 1,000 ซับ 4,000 ชั่วโมงมันถึงจะผ่านกฎเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทุกคนก็ต้องขยันลงคลิปนะแล้วเรียนรู้วิธีด้วยแต่ช่องเจาะกลุ่มมันจะผ่านง่ายกว่าไงเพราะว่าถ้าเป็นแบบพวกไลฟ์สไตล์เราเป็นคนธรรมดาไม่ใช่คนมีชื่อเสียงไม่ใช่ดาราไม่มีใครมาสนใจชีวิตเราจริงๆเพราะฉะนั้นทำอะไรที่เป็นช่องเจาะกลุ่มมันจะดีเนี่ยช่องของพวกเราเนี่ยเจาะกลุ่มปลูกผักเนี่ยเดี๋ยวคนรักการปลูกเข้ามาเจอเข้ามากดติดตามเองได้ซับคุณภาพไม่ต้องได้ซับแลกซับทุกวันนี้ก็ยังมีซับแลกซับอยู่เลยหลายคนก็ยังไม่เข้าใจไงเขาก็อยากจะผ่าน 1,000 ซับ 4,000 ชั่วโมงใช่ไหมทีนี้ก็ไปฟังกูรูต่างๆที่เขาอธิบายนู่นนี่นั่นว่าทำวิธีแบบนี้นะถึงจะได้ถึงจะผ่านกดทำยังไงถึงจะผ่านกดเร็วเองดูคอนเทนต์ด้วยกูรูต่างๆเขาก็ต้องการอะไรต้องการยอดวิวยอดซับเพราะฉะนั้นคำพูดของเขาก็จะต้องขึ้นหัวข้อให้คนติดตามกดเข้ามาดูกดเข้ามาฟังแต่สุดท้ายแล้วนะทำตามเขายังไงก็แล้วแต่ยาก TikTok ก็ยากแพลตฟอร์มหลายๆอย่างก็ยากบอกตรงฟังนู่นนี่ให้ใส่นู่นให้ใส่นี่เห็นป่ะเมื่อก่อนนี่ให้ใส่การ์ดใส่นู่นใส่นี่ ทำไปแล้วพอดีเราเรียนการตลาดเรารู้วิธีเราเป็นการตลาดสายขาวใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่ามันเป็นกลยุทธ์วิธีทางการตลาดเป็นไซโคโลจิกใช้จิตวิทยาทางการตลาดเราจะรู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นการทำช่องเจาะกลุ่มการตัดต่อคลิปให้มันดีๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนมากดติดตามเราเอง
ถ้าเป็นหัวใจเดียวกันดีเอ็นเอเดียวกันเดี๋ยวเข้ามานั่นดูเองทำไปเรื่อยๆพี่ยูอะแพลตฟอร์มมันไม่ได้ให้เงินเราง่ายๆหรอกมันให้เราทำงานให้เราขยันทำงานนะเราเป็นหุ้นส่วนมันไงเราต้องขยันลงคลิปทำงานให้มันมันจะได้เอาโฆษณามาลงให้เราส่วนที่มันเอาโฆษณามาลงให้ช่องต่างๆที่ยังไม่ผ่านกฎนั่นมันคิดค่าเช่านะเท่ากับแพลตฟอร์มมันคิดค่าเช่านะเอ้ยยังไม่ทันผ่านกฎเลยเพราะมันบอกอยู่แล้วมันจะเอาไอ้นั่นน่ะเอาโฆษณามาลงโดยที่ไม่ผ่านกฎไม่จำเป็นต้องผ่านกฎมันก็เอาโฆษณามาลงให้มันก็จะกินกับสปอนเซอร์ตัวมันเองเข้าใจป่ะเท่ากับมันเก็บค่าเช่าเราไปในตัวแล้วอ่ะนะเห็นป่ะมีเจ้าของตลาดที่ไหนอ่ะมีป่ะเจ้าของตลาดเจ้าของห้างให้พวกเรามาเช่าที่ขายของโดยที่ไม่คิดค่าเช่าอ่ะมีป่ะเออให้มาขายของโดยที่ไม่คิดค่าเช่ามีป่ะมีเจ้าของตลาดไหนเจ้าของห้างไหนให้พวกเราไปนั่งขายของเอาแต่กำไรโดยที่ไม่จ่ายค่าเช่าไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟมีเปล่าไม่มีมันเป็นธุรกิจให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะจ๊ะทุกคนถ้าเข้าใจแล้วถ้ายังอยากจะพยายามจะเปิดสร้างรายได้ก็ต้องมีความพยายามอย่างสูงสุด คิดดูคนกว่าจะได้ 4,000 ชั่วโมงนะ 1,000 ซับมันไม่ยากหรอกแลกซับกันแป๊บเดียวเดือนนึงก็ได้แล้วใช่เปล่าแต่ทีนี้ 4,000 ชั่วโมงเนี่ยถ้าคลิปเราสั้นน่ะยากไหม3นาทีเงี้ยต่อวันเนี่ยคนจะมาดูเราต่อวันน่ะภายใน1ปี 4,000 ชั่วโมงอ่ะภายใน1ปี 4,000 ชั่วโมงท่องไว้เลยมันจะได้ไหมฮะทำคลิปสั้นใน3นาทีนู่นนี่นั่นแล้วใครมันจะมาดูจะต้องมีวิธีการไปช่วยกันวิ่งเพลย์ลิสต์ช่วยกันดูเอาญาติพี่น้องเอาเพื่อนฝูงเอามาช่วยกันดูให้จบคลิปโดยที่ไม่ต้องกดข้ามเนี่ยพอทำแบบนี้เสร็จไอคนที่มันยังไม่ได้นะยังไม่ได้อะไรยังไม่ผ่านกดอ่ะแต่มีโฆษณาลงอ่ะเท่ากับพี่ยูกับสปอนเซอร์มันได้ตังค์ใช่มั้ยใช่ป่ะฟังดีๆนะเท่ากับสปอนเซอร์กับพี่ยูได้ตังค์ของช่องที่ยังไม่ผ่านกดอ่ะนะหลายคนเอ้ยช่วยกันดูหน่อยเอาเพื่อนฝูงพี่น้องช่วยกันดูอย่าเลยญาติพี่น้องช่วยเปิดปรากฏว่าเปิดทิ้งไว้ก็มีโฆษณาเข้าต้นคลิปกลางคลิปปลายคลิปพี่ยูกับพี่สปอนเซอร์เขาได้เงินแต่คนที่จะไล่ล่าหาชั่วโมงนี่โอ้โหไม่ได้อะไรเลยเสียค่าเน็ตกันช่วยกันเสียค่าเน็ต มีแต่เสียกับเสียจริง นะให้คิดหาเนี่ยถ้าเกิดมีสินค้าในมือบริการในมือนั่นน่ะทำเลยสมัครบนทุกแพลตฟอร์มอ่ะคนที่มีสินค้าบริการในมือสมัครบนทุกแพลตฟอร์มแหละขายของนั่นแหละไม่จำเป็นต้องไอ้นี่ด้วยไม่จำเป็นต้องไปยิงแอดยิงโฆษณาให้เสียเงินด้วยเข้าใจที่เราพูดได้ใช่ไหมจ๊ะไปละ1สมอง2มือทำเอ้ยพูดไปแล้วนี่หว่า ดูแลสุขภาพด้วยไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วไปตรวจสุขภาพดวงตาด้วยนะจราพรก็แบบว่าสามวันดีสี่วันไข้หยุดบ้างพักมั่งอีกหน่อยก็คงจะถาวรน่ะหยุดพักทำช่องถาวรเมื่อถึงเวลาพวกเราทุกคนเมื่อถึงเวลาก็จะต้องหยุดพักผ่อนแต่ไม่หยุดปลูกนะจ๊ะหยุดไม่ได้เสพติดไปเรียบร้อยไปทำปุ๋ยก่อนทำปุ๋ยก่อนเดี๋ยวไปนั่งทำปุ๋ยตัดทันแค่นี้นะ